สวัสดีครับก๋วยเตี๋ยวลำบอยครับเอาจะถามอะไรครับจะถามอะไรฮะถามผมก็บอกว่าพี่ก็จะแต่งงานเลยครับผมใช่ครับผมก็จะแต่งงานปีนี้ครับเดี๋ยวก็จะคงให้ผู้ใหญ่ฝ่ายเราไปคุยกับผู้ใหญ่ฝ่ายเขาเร็วๆนี้แหละครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ได้เกริ่นๆกับคุณแม่กับผู้ใหญ่กับโปเขาไว้แล้วครับมีฤกษ์มีอะไรในใจยังครับช่วงไหนอะไรอย่างพรุ่งนี้หนูจะไปดูฤกษ์ครับพรุ่งนี้เอาจริงๆพรุ่งนี้หนูจะขับรถไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปดูฤกษ์เพราะพรุ่งนี้หนูว่างในภายในที่นี้ก็ว่างเพราะหลายๆคนก็ถามเหมือนกันมีฤกษ์หรือยังมีฤกษ์หรือยังแล้วเรามีฤกษ์หรือยังวะยังไม่มีเลยแต่กล่าวว่าในช่วงเดือนธันวาคมครับแต่ถ้าเกิดเรื่องมันไม่ตรงอย่างที่เราตั้งไปก็เอาเรื่องสะดวกครับเหมือนที่พระพุทธเจ้าเคยบอกมาทำอะไรแล้วแต่เอาเรื่องที่เราสะดวกทำไมถึงอยากเป็นเดือนธันวาจริงๆแล้วอยากให้หมดฝนก่อนเพราะว่านี่เดี๋ยวจะเข้าหน้าร้อนคือความตั้งใจของหนูอยากแต่งในสวนเอาดอแล้วแบบจัดแบบเล็กๆแบบอบอุ่นมีเวทีเล็กๆแล้วก็มีเป็นเหมือนมหากรรมรายการอาหารเหมือนกันใครไปงานแต่งคือเราเนี่ยมันเป็นความเก็บกดของเราโดยส่วนตัวว่าเราไปงานแต่งแล้วถูกไหมไปค็อกเทลอมคำเงี้ยจะกินสามที่คำคนอื่นเขาจะมองสะถุนคือแบบเราก็แบบว่าคือแบบไม่ตายแต่อยากมาจากไหนเราก็เอาแค่สองคำตามมารยาทแล้วก็พอเลิกออกจากงานแต่งก็จะโทรหาเพื่อนเฮ้ยมึงแวะเขาต้มร้านไหนวะมันเป็นงี้ประจำเพราะฉะนั้นเวลาใครมางานถ้าทุกท่านที่มางานแต่งหนูก็จะได้อิ่มอร่อยกับของคาวและของหวานกับบรรยากาศแบบพี่น้องสถานที่มีในใจหรือยังว่าที่จังหวัดหรือในกรุงเทพในกรุงเทพครับแต่หนูให้มีในใจก็คือให้อต่อยเป็นคนเลือกครับผมว่าอต่อยน่าจะรู้จักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่ารู้จักสถานที่ที่มันพอที่จะจัดในส่วนได้ในเอาท์ดอร์อะไรเงี้ยคือ1ไม่อยากให้มันร้อนเพราะถ้าตัดหน้าร้อนมันจะร้อนเพราะมันเป็นเอาท์ดอร์ถูกมั้ยฮะ2ก็คือหนีฝนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าสมมุติว่ามันฝนเฉยๆแฉะมาแล้วก็แขกรับเชิญจะต้องมาถอดรองเท้าแล้วก็เดินตกขางเกงกันอย่างเงี้ยในสวนหนูก็เลยเลือกว่าเดือนกุมภาเนี่ยมันน่าจะหมดฝนแล้วแล้วก็เริ่มเข้าหน้าหนาวถ้าหลายคนได้เห็นบรรยากาศเมื่อปลายปีที่แล้วจะจำได้ว่ามันจะมีหนาวประมาณ10วันสาธุเจ้าพ่อไอ้นู่นเจ้าแม่นี่ ขอให้ ช่วงนั้นตรงกับวันที่หนูแต่งเธอนะหนูคิดว่าอย่างนั้นไม่หาเรื่องกับพระอาจารย์ที่ไหนยังไงที่ตอนนี้มีน้องอยู่คนนึงที่เขาอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะครับหมอเนเขาบอกว่าเขามีอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งลูกศิษย์ลูกหาในวงการก็หลายคนหนูกำลังจะไปพิจิตรไปบ้านเกิดแม่ไปทำธุระให้แม่ก็เลยพอจบเหมาะพอดีเลยก็เดี๋ยวพี่ไปให้อาจารย์หาเลิกให้เราเป็นคนเชื่อเรื่องเลิกเรื่องงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยถามว่าหนูเชื่อเรื่องเลิกเรื่องอะไรไหมก็มีหน่อยก็ดีเพื่อความสบายใจของทั้งฝ่ายผู้ใหญ่ทั้งผู้หญิงและของเราแต่ถ้าเอาตัวหนูจริงๆอ่ะหนูเอาเลิกสะดวกหนูเอาหนูสะดวกเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะออกรถหรือจะขึ้นบ้านใหม่จะทำอะไรแล้วแต่ถ้าเราไม่สะดวกแต่ต้องฝืนติดขัดเพื่อมาทำให้มันตรงกับเลิกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ความสุขเพราะฉะนั้นสอดพร้อมแล้วเตรียมให้ยังไงฮะชิ้นสอดทองมัดเสียงขนาดไหนไม่ต้องกลัวครับเราอยู่กับใครเราอยู่กับคุณไตรภพวิภัทไม่พอเบิกก่อนไม่พอเบิกก่อนหักไปทำงานกับทั้งชีวิตนี่แหละอะไรนะก็หนึ่งชีวิตนะครับหนึ่งชีวิตของผู้หญิงนะครับซึ่งเราต้องให้เกียรติเขาแล้วก็ให้เกียรติทางฝั่งครอบครัวของผู้หญิงด้วยนะครับแล้วก็ไม่อยากให้น้อยหน้าใครหรอกครับแต่ก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้หวือหวาอลังการจนเกินไปเพราะหนูรู้สึกว่าเวลาหนูทำอะไรแล้วแต่หนูอยากทำให้มันมีความสุขไม่ว่าจะทำอะไรทำรายการทำงานถ่ายละครถ่ายหนังถ้าคนที่รู้จักหนูจะรู้ว่าเวลาหนูทำงานแล้วหนูจะเน้นเรื่องมีความสุขหนูจะเรื่องเอนเตอร์เทนในกองหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่อยู่ตรงไหนแล้วถ้าเรามีความสุขเราจะอยู่กับมันได้นานๆแม่บอกว่าเจ้าสาวตัวยังไงอะไรบ้างคะเจ้าสาวเตรียมตัวยังไงอันดับแรกเลยคือเขาก็จะขอไปทำครับเบิกนะเบิกสินสอดหนูเบิกก่อนนะไปแล้วก็หลังจากที่ตอนก็บอกเขาไม่ได้เตรียมตัวไงหรอกแต่ก็คุยกันแล้วครับว่าเขาอยากจะขอไปทำนู่นทำนี่แล้วอยากทำก็ทำคุณแม่ว่ายังไงบ้างพอเราบอกว่าเราจะแต่งงานปีนี้นะคือคุณแม่ไม่ติดเพราะว่าจริงๆเราก็40แล้วเราก็ครึ่งคนเข้าไปแล้วแล้วก็บอกกับแม่บอกแม่หนูก็คงจะได้แบบเราจะได้รู้ว่าหลักแกนของชีวิตมันควรจะทำยังไงไม่ใช่ว่าใช้ชีวิตแต่ละแต่และเป็นวันนะครับเราควรจะมีครอบครัวควรจะมีคนที่เราแต่แรกเป็นวันไม่ใช่ผมไม่ได้ว่าพี่แต่ว่าพูดถึงตัวหนูว่าเราควรจะมีแก่นสารมีแนวทางของชีวิตมีครอบครัวนะมีสามีมีภรรยาออกไปทำงานกลับบ้านมา
เมียดูแลแม่เราเก็บเงินให้เราวางแผนชีวิตอะไรเงี้ยส่วนเรื่องลูกเนี่ยเราไม่ซีเรียสอยู่แล้วอันนี้งานแต่งคือเป็นในฝันเราเลยมาที่เราต้องการหนูอยากได้แบบนี้หนูอยากได้แบบธรรมดาธรรมดาที่แบบเราเจอหน้ากันทุกคนได้เพราะว่าจริงแล้วอย่างที่บอกว่าญาติสนิทมิตรสหายของหนูเนี่ยก็มีตั้งแต่ประธานบริษัทยันมหาโจรแขกจะเยอะนะพี่โอ้โหแขกจะเยอะมากหนูว่าคนน่าจะเยอะเพราะว่าเราก็รู้จักกับคนทุกชนชั้นทุกระดับอะเนาะเพราะว่าหนูก็มาจากลักย่ามาจากเด็กบ้านนอกแต่จากจังหวัดคือตอนแรกคิดว่าจะจัดโรงแรมหรูมีกระบี่มาไขว้แล้วเดินลอดซุ้มกระบี่คือลุงป้านะอาลุงเงี่ยมป้ารัดอะไรก็คงไม่ได้มาถูกไหมฮะหรือว่าถ้าเราจะจัดแบบบ้านๆเลยทางฝั่งกรุงเทพก็คงไม่ได้ไปก็เลยหาแบบจุดตรงกลางที่แบบว่าเฮ้ยสามารถเดินชมกันได้เดินกินอาหารคุยกันอ้าวฝั่งนี้ญาติไหนฝั่งนี้มาจากใครอะไรอย่างงี้ดีกว่ามีกี่คนครับ500คนฮะขอต้อง500นึงเต็มเกินแล้วมั้งครับหนูว่าเราพูดมาเหมือนสักเกือบ 3,000 เป็น 1,000 คนนะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็กราบเรียนเชิญทุกคนแล้วกันนะครับหนูอาจจะไม่ได้บอกด้วยตัวเองนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวใกล้ๆแล้วจะบอกอีกทีครับได้เรื่องแล้วมาบอกจะเป็นเจ้าบ่าวแล้วเป็นยังไงหนูว่ามันหนูก็ไม่ได้เป็นไงก็แค่รู้สึกว่าถ้าสมมติวันหนึ่งเราจะต้องมีคนหนึ่งคนเข้ามาใช้ชีวิตร่วมทางกับเราอันเนี้ยเราก็ต้องบอกว่าแต่เราต้องแน่ใจอยู่แล้วล่ะว่าผู้หญิงคนนี้จะเข้ามาใช้ชีวิตคู่เรียกว่าร่วมผัวตัวเมียนอนอยู่เตียงเดียวกันได้เราก็ต้องมั่นใจในระดับหนึ่งเรื่องเตรียมงานอะไรไปบ้างเอาจริงๆเลยยังไม่ได้เตรียมงานอะไรเลยคือก็เดี๋ยวจะเริ่มไปหาเลิกก่อนแล้วเดี๋ยวจะเริ่มตอนนี้จะถ่ายหนังพี่โพสให้จบเพราะพี่โพสเนี่ยสั่งหนูเพิ่มน้ำหนักโอ้โหหนูลงไปเนี่ยวางแผนจะแต่งงานแล้วอยากเป็นเจ้าบ่าวไลน์มาทุกอาทิตย์อีโก้น้ำหนักขึ้นหรือยังน้ำหนักหรือยังบอกทำไมอ่ะไม่ผอมแล้วมึงดูหน้าแก่มึงแต่งหน้าไม่สวยแล้วยังไงพี่ยังไงน้ำหนักตอนนี้กี่โล76ขอสัก80โอ้โหหนูขึ้นมาเกือบ10โลจากตอนที่หนูฟิตๆช่วงนั้นน่ะแล้วก็แบบตอนเนี้ยคือหนูบอกว่าไอ้เรื่องอ้วนเนี่ยมันไม่ยากหรอกหนูกินกลางคืนแป๊บเดียว2เดือนนึงขึ้นมาเกือบ10โลมันแป๊บเดียวแหละแต่ว่าก็รอว่าเดี๋ยวพี่พศปิดหนังหนูก็คงจะอยากทำร่างกายให้มันแข็งแรงให้มันดูดีหน่อยเวลาเราใส่ชุดเนาะมันก็ครั้งหนึ่งชีวิตมันก็อยากดูดีเนาะก็การเตรียมตัวก็คงจะเป็นอย่างนี้คือเตรียมตัวให้ตัวเองแข็งแรงแล้วก็หลังจากนั้นก็คงเริ่มถ่ายพรีเวดดิ้งหรืออะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้วางแผนไว้เลิศหรูอะไรมากถ่ายแบบธรรมดาไปที่ไหนยังไม่รู้แล้วแต่เขาเลยครับเรื่องลูกเรื่องลูกอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราซีเรียสกันมาเมื่อวัน 2-3 ปีแรกที่เรารู้จักกันแล้วเราคบกันเพราะว่าทั้งฝ่ายหญิงรู้จักกันแรกๆเนี่ยคือหนูจะเป็นคนที่ไม่ได้มองแบบคนอื่นคือไม่ได้แบบว่าความรักแบบวัยรุ่นเราก็โตแล้วเราก็พอรู้จักคบกันแฟนเราวางแผนเลยว่าถ้าแต่งงานกันผมยุ่งไม่ได้นะเพราะว่าด้วยฮอร์โมนทางร่างกายของเราอะไรเงี้ยเขาก็บอกตอนแรกเขาก็ไม่อยากมีแต่พอรู้จักกันไป2ปี3ปีเขารู้สึกว่าเขาถ้าเป็นไปได้เขาก็อยากมีลูกด้วยกันนะครับแต่ว่าพอหลังจากเริ่มไปตรวจจริงๆจังๆเงี้ยพอสุดท้ายเราก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไกลตัวแล้วก็ยากพอสมควรในการมีเขาก็ไม่ซีเรียสแล้วก็ไม่ติดกับทางฝั่งแม่เขาหนูเคยถามแล้วนะหนูเคยถามคร่าวๆถ้าจำไม่ผิดหนูเคยถามแม่น้องกวางแล้วว่าแม่ถ้าหนูมีหลานให้ไม่ได้แม่อย่าว่านะหรือว่าถ้าอยากมีหลานก็ต้องให้ลูกสาวแม่หาแฟนใหม่แล้วนะ อะไรอย่างเงี้ยเคยคุยกันประมาณนี้เด็กมาเลี้ยงอะไรนี้ใช่ไหมไอ้เรื่องรับเด็กมาเลี้ยงเราคงไม่เอาเพราะว่าจริงๆแล้วเลี้ยงหลาน3คนก็เหมือนลูกเลี้ยงมาตั้งแต่แบบเบาะเพราะฉะนั้นไอ้การรับเด็กมาเลี้ยงเราไม่ต้องไปหาภาระมาเพิ่มคือถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็อยู่กับสองคนตายายอยากไปเที่ยวไหนก็ไปอยากทำอะไรก็ทำอยากกินอะไรก็กินกันอย่างนั้นก็สบายใจกว่าไปอีกแบบนึงแสดงว่าเราได้ปรึกษากระบวนการทางแพทย์แล้วใช่ใช่วิทยาศาสตร์หนูปรึกษากระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วแต่ว่าตอนเนี้ยก็แค่ทำร่างกายให้แข็งแรงและให้ร่างกายสร้างฮอร์โมนได้ด้วยตัวเองส่วนจะมาหรือไม่มาในอนาคตเนี่ยมันเราไม่มีใครตอบได้ว่าเฮ้ยมันจะไม่มาแล้วจริงเหรอหนูก็ตอบไม่ได้หรือมันจะมาไหมหนูก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าทางการแพทย์แล้วก็ร่างกายตัวเองอ่ะมันจะต้องพร้อมเพราะว่าร่างกายหนูจะต้อง1พักผ่อนเพียงพอ2ออกกําลังกายกินอาหารนู่นนี่นั่นดูแลเพื่อให้ฮอร์โมนมาทุกวันนี้3เดือนหนูยังให้ฮอร์โมนทีนึง3เดือนยังให้ฮอร์โมนทีนึงเพราะฉะนั้นก็ดูแลกันไปจนกว่าร่างกายจะสร้างฮอร์โมนได้ด้วยตัวเองพี่หมอบอกว่ามีโอกาสมีน้องได้มั้ยมีไม่ใช่ว่าปิดโอกาสศูนย์เลยไม่ใช่ยังมีโอกาสที่จะมีลูกได้แต่
คือต้องเรื่องนั้นหนูเลิกคิดไปแล้วเราไม่คิดแล้วว่าพวกไอ้หมกมุ่นว่าทำไมมันกลายเป็นเราเครียดเราเครียดเองแล้วทำให้ตัวภาพร่างกายเราไม่ดีเออโอเคออกกำลังกายใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่ว่าจะมีได้หรือไม่ได้อยู่ที่บุญภาวาสนาส่งตอนนี้ยังไม่ได้ไปครับเพราะหนูมีงานทุกวันเลยแต่ว่าก็จะมีนัดกันว่าจะเอาไอ้ขนมแล้วก็จะเอากับข้าวนะครับเพราะว่าแฟนรายการครัวคุณต่อยเนี่ยต้องบอกว่าพี่ยุทธเนี่ยก็เป็นแฟนรายการครัวคุณต่อยแล้วก็ร้านอาหารในครัวคุณต่อยเนี่ยก็เป็นแฟนพี่ยุทธหลายคนก็กล่าวว่าเออจะเอาขนมเอาข้าวเงี้ยไปเลี้ยงคนที่อยู่ในนั้นหลังจากนั้นที่สายยังไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเลยใช่ไหมพี่โก้ใช่ครับยังครับเพราะว่ายังหนูทำงานทุกวันเลยแล้วก็เลิกดึกเพราะช่วงนี้หนังก็เริ่มถ่ายปิดกล้องแต่ว่าเร็วๆนี้ว่าจะไปก่อนติดตามข่าวสารจากคนอื่นที่จะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมบ้างไหมครับเพราะว่ายังกำลังใจแรงใจพี่ยุทธเป็นไงบ้างจริงๆแล้วหนูว่าสบายครับหนูว่าสบายครับเพราะว่าหนูรู้จักผู้ชายคนนี้ดีพอครับแล้วก็หนูเชื่อว่าเขาเป็นคนที่เข้มแข็งครับอย่างก่อนที่ว่าจะไปขึ้นศาลก็ได้พูดคุยหรือว่ากำลังใจพี่ยุทธยังไงบ้างก็พูดเหมือนปกติทุกอย่างนะครับแล้วก็คืออย่างที่หนูเคยบอกไปแหละครับสิ่งที่เขาพี่ยุทธก็บอกว่ามันจะได้เริ่มต้นนับหนึ่งสักทีเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเขาติดคุกสังคมมา4ปีโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยทางกระบวนการทางกฎหมายก็ยังไม่ถึงที่สุดเพราะฉะนั้นแต่ว่าเขาก็ให้เกียรติกับคนดูให้เกียรติกับใครหลายๆคนซึ่งเขาแค่ความรู้สึกคนเหล่านั้นว่าเออโอเคงั้นกูไม่ทำงานแล้วกันกูหยุดทำงานก่อนกูหยุดหน้าที่การทำงานก่อนเพราะว่าพี่มีคดีความเขาก็ตรงนี้มาคือหนูก็รู้สึกว่าเออเริ่มต้นสักทีเถอะเพราะว่าหลังจากตรงนี้เนี่ยมันจะได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมหนูมีหลายสิ่งหลายอย่างที่หนูอยากไปเที่ยวกับแกไปกินกับแกอยากพาแกทำอะไรหลายๆอย่างที่แกนอกเหนือจากลูกชีวิตที่แกเคยทำมาตลอด20เกือบ30ปีที่แกทำงานในวงการข่าวมาลูกชีวิตหนูอย่างที่หนูบอกหนูพูดเหมือนเดิมหนูพูด100ครั้ง1000ครั้งแล้วก็เหมือนเดิมเพราะมันเป็นเรื่องราวของความจริงคือพี่ยุทธไม่ได้เสียใจหรอกครับที่มีนู่นมีนี่แต่พี่ยุทธเสียใจตรงที่ว่าเขาไม่ได้ดำเนินชีวิตของเขาการทำข่าวมันเหมือนกับชีวิตและลมหายใจของเขาเขาไม่ได้มาอยู่หน้าจอเขาไม่ได้มาทำงานตรงนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากได้ตังค์นะแต่เขาเหมือนเขาชอบอ่ะเหมือนหนูอ่ะหนูรักฟุตบอลจะให้หนูเลิกเตะฟุตบอลเนี่ยยอมให้หนูตัดขาหรือยอมหนูตายดีกว่าเหมือนกันกับการที่ถ้าไม่จะมาให้พิยุทธทำข่าวเนี่ยเขาให้เขาตายดีกว่าเขาก็บอกนะเขาบอกมันคือชีวิตของเขามันคือลมหายใจของเขาแล้วก็นั่นแหละหนูก็เลยบอกโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราค่อยเริ่มต้นกันใหม่หรือว่าอะไรก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างพี่คนรับรู้ไหมช่วงหลังจากเหตุการตัดสินวันนั้นแล้วความแรงใจที่ให้กำลังใจพี่เยอะมากเลยจากสังคมเยอะเยอะเยอะเพราะว่าหนูเชื่อว่าแกคือลูกผู้ชายแกคือคนจริงที่คือกระแสสังคมอาจจะไปทางโน้นอาจจะไปทางนี้หนูไม่รู้แต่หนูรู้ความจริงและหนูรู้ตัวตนที่แท้จริงของพี่ชายของหนูก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่าหนูเคารพและศรัทธาในผู้ชายคนนี้มากเขาเป็นคนที่เป็นลูกผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนจริงอ่ะคือเขาพยายามไม่ให้หนูร้องไห้เวลาไปเจอเขาเวลาไปหาเขาเนี่ยพยายามไม่ให้หนูร้องไห้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วที่แกโดน15วันอ่ะตอนนั้นอ่ะก็เข้าไปปุ๊บอ่ะหนูก็พยายามไม่ร้องไห้แล้วก็พยายามทักเป็นตลกโปกฮาไงกินข้าวยังสบายดีนะอะไรเงี้ยแกก็ขำแกก็ด่ากลับมาอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกว่าเขาเป็นลูกผู้ชายแล้วก็หนูก็เคารพแล้วก็รักในความคิดของเขาหนูอย่างที่หนูเคยบอกไปแกพูดมาโดยตลอดเวลาหนูอยู่กันสองคนหนูจะคุยกันแบบไม่มีหน้าที่อ่ะคุยกันแบบพี่น้องว่าเออพี่ไม่นู่นไม่นี่หรอเขาบอกว่าก็อย่างที่บอกว่าแกนี่แผ่นดินที่แผ่นดินพ่อแผ่นดินแม่เขาแล้วมึงจะให้กูไปไหนแล้วไปเนี่ยกูก็ต้องหนีทั้งชีวิตกูเริ่มต้นใหม่เขาคิดเขาก็บอกกับหนูว่าไม่ต้องคิดมากหรอกมึงคิดว่ากูไปเรียนประจำ3ไปเรียนประจำเนี่ยไอ้6ปี24เดือนเนี่ยเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูมากูอาจจะจบด็อกเตอร์อะไรยังตลกอะไรก็ไม่รู้อยากให้น้องๆคนละข้างใช่เขาอยากให้ทุกคนเข้มแข็งแต่จุดนึงที่สะกิดขึ้นมาไม่ได้สะกิดแล้วแกจะปล่อยโฮแล้วก็คือเรื่องการทำงานนี่คือมันคือลมหายใจของแกคือหนูแปลกใจมากนะกับมนุษย์คนนึงที่วงจรชีวิตคือถ้าดูวงจรชีวิตหนูเนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่กับพี่ยุทธพอสมควรคือทำงานตอนเช้า
เรียกประมาณ8โมง9โมงก็กินคงกินข้าวอะไรนู่นนั่นถ้ามีงานอะไรก็ไม่มีก็ขึ้นไปนอนไปนอนเสร็จปุ๊บบ่ายมาเมื่อก่อนก็จะทำเตรียมข่าวทำเรื่องเด็ดเย็นนี้เสร็จปุ๊บพอเรื่องเด็ดเย็นนี้เลิกเสร็จแกก็จะไปกินข้าวอาจจะมีผู้ใหญ่นัดหรือไปกินข้าวอะไรกับใครออกไปหลังจากนั้นแกก็ไปนั่งดูข่าวอ่านข่าวดูบอลดูอะไรเงี้ยจนถึงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วแกก็นอนตื่นตีสามครึ่งขึ้นมาอ่านหนังสือพิมพ์รูปชีวิตอย่างเงี้ยขึ้นหูพี่คนหรือเปล่าวะคือบางทีก็ขโมยนอนแอบนอนบนรถอะไรเงี้ยคือหนูรู้สึกว่าถ้าคนที่มันแกล้งทำมันทำไม่ได้มาตลอดทั้งเกือบ30 ปีแล้วครับเพราะฉะนั้นมันเป็นลมหายใจของแกจริงๆ